น้ำมันครบแบบร้อยบาทก็สามารถแลกซื้อตุ๊กตากุจิแฟมิลี่ถึง31 มีนาคม 2558 Maccam Production Team Serviceเอาละครับแล้ววันนี้นะฮะการแข่งขันนะฮะในคลาส A นะครับของรายการ Drift Competition นะครับปี2014นะครับก็มาถึงสนามสุดท้ายแล้วนะครับก็สนามนี้นะครับจะตัดสินนะครับว่าใครจะเป็น Drift God ปี2014แฟนๆขาดริฟอย่าพลาดนะครับกับการแข่งขัน Drift Competition คลาส A ตัดสิน Drift God นะครับห้ามพลาดแน่นอนนะฮะช่วงหน้าได้ชมแน่นอนครับกับ Max TV แล้วเจอกันไฮฟอร์สดีเซล800ครับเอาก็จิอียี่สิบแปดร้อยค่ะเอากระจังถ้าเหลือน้ำมันครบ800บาทก็สามารถแลกซื้อตุ๊กตากุจิแฟมิลี่สุดแสนจะน่ารักได้ในราคาเพียง149 บาทหรือเลือกผ่านแอปฮักกุจิเพื่อสะสมกุจิแฟมิลี่แบบเดียวกันครบ3 ตัวก็มีสิทธิ์แลกซื้อได้เหมือนกันนะแลกซื้อวันนี้ถึง31 มีนาคม 2558Max Drive ถ้าเหลือน้ำมันครบ800บาทก็สามารถแลกซื้อตุ๊กตากุจิแฟมิลี่ถึง31 มีนาคม 2558 Maccam Production Team Service สวัสดีครับผมเก่ง PT Performa D2 นะครับอยู่ทีม PT นะครับสำหรับคัด A ปีนี้นะครับชิง Drift God ผมอยู่อันดับที่5นะครับคะแนนสะสมนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเนี่ยคะแนนคนที่1 2 3 4 5เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ช่วง Qualify เนี่ยได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ย Qualify อยู่อันดับที่3นะครับรู้สึกว่าจะอยู่คนละสายกับ1-5ของดิฟกอนนะครับที่มีคะแนนสะสมอยู่คนละสายหมดซึ่งจะมาเจอในรอบประมาณ8หรือไม่ก็16คันนะครับก็ทำให้ลุ้นขึ้นอีกว่า5คนนี้จะมีโอกาสได้เป็นดิฟกอนหรือจะเป็นใครเพราะว่ามีคะแนนที่ไล่เรียงกันหมดทุกคนนะครับถามว่าคาดหวังมากน้อยแค่ไหนนะครับดิฟกอนประคองคะแนนสะสมของตัวเองเนี่ยให้อยู่1-5ก็พอแล้วครับแล้วก็ส่วนเริ่มดิฟกอนเนี่ยเป็นความสำเร็จของเราอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังถึงว่าเราก็เป็นเด็กใหม่ในวงการด้วยนะครับขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับคำว่าดิฟก้อนเนี่ยแสดงว่าเป็นแชมป์ของประเทศไทยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยได้รับการยกย่องว่าดิฟก้อนเนี่ยคุณรักษาระดับแชมป์ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คะแนนสะสมเนี่ยคุณทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับไงฝากเชียร์ผมเก่ง BT Performa D2 แล้วก็พี่ๆในทีม Performa Drift Team ด้วยนะครับไงฝากเชียร์พวกเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแอนนะครับอยู่ทีม Distone Drift Team ครับมากับคันนี้ครับ200คู่ใจเหมือนเดิมครับครับก็จากที่ซ้อมมานะครับก็เป็นออกตัวสั้นๆแต่พอดิฟสตาร์ดิฟไปแล้วก็จะเป็นโค้งซ้ายยาวๆเลยครับแล้วก็จะมีอยู่ข้างในก็เป็นสนามค่อนข้างไฮสปีดอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปเต็มที่สุดที่จะไปได้ครับครับก็สนามนี้ก็เตรียมพร้อมมาหมดนะครับค่อนข้างโอเคครับก็ค่อนข้างพอใจก่อนสนามนี้มาผมก็เปลี่ยนเฟืองท้ายเปลี่ยนเต้นเปลี่ยนอะไรใหม่ให้เพื่อความชัวร์กับสนามที่ชิงดิฟกอร์สนามสุดท้ายครับคอลี่ไฟจบได้ที่5ครับโอเวอร์ออลก็ต้องรอลุ้นว่าจะเจอกับใครบ้างสำหรับผมคำว่าดิฟกอนนะครับคิดว่าเป็นเหมือนแบบ
พระเจ้าแห่งดิฟครับก็คือจะเป็นคนที่ดิฟเก่งที่สุดหวังว่าปีนี้คะแนนแล้วก็ทุกๆอย่างจะไปด้วยดีก็คือขอให้ได้ดิฟกอร์ครับก็ช่วยเชียร์ด้วยครับผมจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าดิฟกอร์มาให้ได้ครับเจเดนะครับเจ้าเจเดโก้ครับจากทีม BTT มาดิฟทีมนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นสนามสุดท้ายแล้วสำหรับงาน M-Storm Dip Competition 2024นะฮะก็มาแข่งขันกันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นั่นเองอย่างที่ทุกคนได้ทราบวันนี้นะฮะก็ผ่านกันมานะครับหลายสนามเนี่ยก็คะแนนเก็บประจำปีนะครับก็มี5คนนะฮะที่ถือว่ามีสิทธิ์แล้วก็ลุ้นเนี่ยนะฮะในตำแหน่งแชมป์ประจำปีกับถ้วยที่ชื่อว่าดิฟกอร์ดนั่นเองสำหรับปี2024นี้นะฮะก็น่าลุ้นกันหลายคนนะครับไม่ว่าเป็นอันดับที่1กับที่เอ็มไปถึงที่2 5ที่1ซีเทคของเราก็น่าสนใจแพ้กันตัวผมเนี่ยปีนี้นะฮะก็ว่าลุ้นนันดอนนะฮะมาถึงสนามนี้เนี่ยอยู่ในคะแนนอันดับ3นะฮะหลังจากควอลิฟายมาแล้วเนี่ยนะครับสนามสุดท้ายวันนี้ก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นกับทั้งตัวผมเองทั้งรถด้วยนะฮะเหนื่อยแต่ต้นจะจบแน่นอนก็เจอกับพี่เอ็มกันต่อก็ต้องลุ้นเต็มที่ฮะเพราะว่าทั้งพี่เอ็มทั้งผมก็มีคะแนนที่จะมีสิทธิ์ลุ้นทั้งดิฟกอร์ดเหมือนกันมาเจอกันก็เต็มที่ฮะเต็มรอบเต็มแรงทั้งคู่อย่างแน่นอนนะครับผมครับผมหนึ่งชัยยศชัยยศบุรณะครับสังกัดทีมเนี่ย C-Tech Xcity Family Dip Team Thailand นะครับก็ใช้รถ 200SX ครับเครื่องยนต์650แรงม้าฮะก็วันนี้มาแข่งในงาน DC นะครับหรือเรียกอันนึงว่า Dip Competition ครับสำหรับวันนี้ลายสนามเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลายนั้นจะยากกว่าเพราะว่าจุดเอฟเฟกต์ตูดนั้นจะมาอยู่อีกข้างหนึ่งของสนามซึ่งจะใช้สปีดที่วิ่งเข้ามาเร็วมากนะฮะแล้วมาเอาเป็กตูดแล้วยังมีเป็กตูดที่3ที่4อีกซึ่งมันจะค่อนข้างยากครับก็สำหรับสนามที่แล้วก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรครับก็มีแค่เช็คเครื่องจูนใหม่เท่านั้นเองสำหรับวันนี้การควอลิฟายของผมนั้นอยู่อันดับที่6ครับก็ทำได้ก็ผมว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วชาร์ตที่รวมออกมานั้นเราจะอยู่ทางซีกฝั่งขวาก็ถือว่ายากครับแต่ว่าก็ไม่ยังไม่มากนะครับสำหรับการแข่งวันนี้ครับก็ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เจอเอ็มกับเดย์เขาก่อนกว่าจะเจออีกทีนั้นก็ประมาณรอบ4เพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามอยู่ให้ลึกที่สุดครับเพื่อที่จะพยายามเอาดิฟกอร์ดให้ได้ครับนิยามคำว่าดิฟกอร์ดจริงๆแล้วผมว่าเขาเรียกว่าคนที่ทำให้ได้ดีที่สุดทั้งปีนะฮะมีผลคะแนนเก็บที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าคนที่เขาเรียกว่าทำความผิดน้อยที่สุดฮะถึงจะได้เป็นดิฟกอร์ดส
ำหรับทีม C-Tech ครับมีทั้งหมดประมาณ7คันครับก็มีหลายๆท่านเลยก็ยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมเชียร์ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเอมัตพลนะครับจากทีม PTT Performance Drift Team นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในงานแข่งขันนะครับ M-Storm Drift Competition นะครับ2014นะครับซึ่งเป็นสนามสุดท้ายนะครับซึ่งจะตัดสินดิฟกอสนะครับในปี2014ว่าใครจะได้แชมป์นะครับตอนนี้ผมก็มีคะแนนนำอยู่เป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าในสนามสุดท้ายเนี่ยผมทำผลงานได้ดีก็ได้เป็นดิฟกอสนะครับสำหรับรายสนามในวันนี้นะครับเป็นโค้งกว้างนะครับซึ่งเป็นรายที่ผมชอบอยู่แล้วเพราะว่าชอบอะไรที่มันแบบว่ามีไฮสปีดหน่อยแล้วก็ชอบโค้งกว้างนะครับอุปสรรคก็มีเยอะแยะมากมายครับตั้งแต่วันซ้อมนะครับรถก็มีปัญหามาตลอดวันนี้เนี่ยรถลงตัวแล้วแต่ว่าการแข่งขันยังไม่จบครับต้องดูว่าวันนี้จะสามารถทำผลงานได้ดีหรือเปล่าในความยากของมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเก็บเอฟเฟคให้ได้ครบทุกจุดนะฮะแล้วก็วิ่งให้สมูทนะครับก็คิดว่าสนามนี้เนี่ยมีความยากอีกอย่างนึงคือเรื่องทางตรงมันค่อนข้างสั้นนะครับก็ต้องทำยังไงให้ทำสปีดได้ให้สูงในระยะที่สั้นนะยังไงก็ฝากติดตามเชียร์แล้วก็ดูผลงานของผมนะครับกับ S14 คันนี้นะครับยังไงจะทำให้เต็มที่สุดครับโดนัทเอาใส่กล่องไก่ย่างไปเติมน้ำมันให้เต็มถังแข็งแล้วแข็งนี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองก็จริงขอกอดนายจิความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live StationFamily ถึง31มีนาคม2558ไปชมงานการแข่งขันนะครับ M-Storm Rip Competition Class A ครับตอนนี้ก็ถึงรอบ16คันแล้วนะฮะคู่แรกนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างคุณพัทนะฮะจาก West Lake นะฮะผู้ที่ Qualify อันดับที่1นะฮะของสนามนี้แล้วก็คุณแดงจาก D-Stone ครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นไงฮะพัทนำก่อนครับออกตัวมาสะบัดมีระยะนะฮะแล้วก็เก็บเอฟเฟคหัวตรงนี้ครับสวยงามครับสำหรับคุณพัทนะฮะแล้วก็ลายตรงนี้เปิดกว้างครับจะอินหรือจะเอาได้หมดครับแต่ว่าต้องมาเก็บเอฟเฟคท้ายตรงนี้โอ้โหคุณพัททำได้ดีฮะพี่แดงเราเรียกได้ว่าชิดนะฮะสบัดกลับมาตรงนี้โอ้โหถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าดูรวมๆเนี่ยคุณแดงนะฮะพยายามจะไล่นะฮะก็เลยต้องคลายแองเกิลตัวเองนะฮะดูแล้วคุณพัทน่าจะนำไปก่อนสำหรับการนำในรอบนี้ต้องมาดูรอบนี้ครับคุณแดงเป็นฝ่ายนำคุณพัทเป็นฝ่ายตามสะบัดออกมาฮะ
เก็บเอฟเฟกต์หัวเสร็จอีกหนึ่งเอฟเฟกต์โอ้คุณพัดฮะพยายามไล่ฮะเป็นยังไงโอ้โหถือว่าระยะโอเคครับต่อกันตามกลับตัวมาตรงนี้ก็ยังทำได้ดีอยู่นะสำหรับคุณพัดแล้วก็เก็บเอฟเฟกต์ด้านท้ายก็ถือว่าทำได้ดีครับต้องมาดูกรรมการฮะ2รอบนี้นะครับก็กรรมการให้คุณพัดนะครับจากเวสเลคนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นคู่ระหว่างคุณปอนะฮะจินยูเจอกับคุณพีทพลังชนฮะเรียกว่าคุณพีทนี่โอ้โหฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะฮะขยับคลาส B เนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็เจอคลาส A เจอคุณปอเลยนี่ถือว่าขับได้ดีนะฮะในรอบนำนี้นะครับเอเป็กเก็บได้ครบครับแต่คุณปอก็ไม่ยอมครับไล่บี้ตลอดนะครับกลับตัวตรงนี้มาโอ้โหทำได้ดีทั้งคู่ครับน่าสนใจมากสำหรับคู่นี้นะฮะมาที่ตรงนี้คุณปอครับเป็นฝ่ายนำแล้วคุณพีทฝ่ายตามครับกรรมการต้องถามนะฮะพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วก็ออกตัวกันไปเลยโอ้โหคุณปอยืดเลยฮะยืดเลยฮะยืดตั้งแต่สตาร์ทครับกับตัวตรงนี้ยังไงยาวครับโอ้โหดูแองเกิลของคุณปอนะฮะเปิดเต็มที่คันเร่งเต็มที่ครับคุณพีทก็พยายามไล่นะฮะแต่เจอกลุ่มควันอย่างหนาฮะสะบัดกันมาตรงนี้คุณพีทมีเหมือนจะเสียหน่อยๆนะฮะอาการจบไปตรงนี้นะครับโอ้โหเห็นชัดเลยนะฮะสำหรับรอบคุณปอนำนะครับทำได้ดีกว่าจริงก็เป็นคุณปอครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคู่นี้เป็นการเจอระหว่างคุณ ND Stone นะครับเจอกับคุณเดจาก PT ครับออกตัวกันมานะฮะตรงนี้คุณเดไม่ปล่อยครับไล่มาฮะสะบัดกลับมาเป็นยังไงวีเลยครับโอ้มีเซตจังหวะหน่อยนะฮะแต่ว่าก็พยายามไล่ต่อครับเก็บเอฟเฟกต์ด้านท้ายฮะสวยงามครับสำหรับคันนำคุณเดก็พยายามไล่เข้ามานะครับกลับตัวมาตรงนี้ดูแบบนี้นะฮะเหมือนดีเจเดเนี่ยไล่ได้ดีนะครับแต่ว่ายังมีเสียอาการนิดหน่อยนะครับทำให้รอบแรกเนี่ยได้คะแนน 5-5 ไปต้องมาดูรอบนี้ครับจะเป็นยังไงสะบัดมาโค้งได้ครับดีเจเดฝ่ายนำโอ้โหเอ็นฮะพยายามจะไล่นะฮะจังหวะพลิกรถนะครับเลยอินในเข้ามาแล้วก็ต้องพยายามนะครับขยับรถตัวเองถอยหลังออกมาก็เลยทำให้เสียจังหวะนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการเสียระยะโอ้มาจุดตรงนี้อีกหน่อยฮะระยะโดนยืดเยอะพอสมควรนะครับทำให้รอบนี้เนี่ยกรรมการนะครับก็ให้ทางดีเจเดครับเป็นฝ่ายชนะไปคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างคุณ MPTT เจอกับนครดีโซนครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรฮะเนียมสะบัดมาตรงนี้สวยงามครับสะบัดกลับอีกหนึ่งทีเพื่อเก็บเอฟเฟกต์หัวเรียบร้อยฮะแล้วก็กดคันเร่งครับยืดออกมานครก็พยายามไล่ครับเอฟเฟกต์ด้านท้ายแล้วก็เอฟเฟกต์ด้านท้ายอีกหนึ่งครั้งจะเป็นยังไงโอ้โหเร็วกว่าเห็นได้ชัดนะครับสำหรับคุณ MPTT นะฮะคุณนครก็ทำได้ดีเหมือนกันต้องมาดูรอบนี้ครับนครฝ่ายนำนะครับ M ฝ่ายตามจะเป็นอย่างไรการถามคุณพร้อมไหมคุณ M พร้อมไหมเตรียมตัวไปสิครับไปออกมาแล้วนะฮะต้องดูฮะฝีไม้ลายมือของคุณเอ็มนะฮะไล่บี้แบบเต็มที่อย่างแน่นอนเอาละครับสะบัดมาตรงนี้นครจะหนีพี่เอ็มของเราได้หรือไม่เอ็มไม่ปล่อยครับเก็บเอฟเฟกต์ด้านในนี้แบบฉิบเฉียดนะฮะแต่ก็ยังทำได้ดีครับคุณเอ็มก็ชิดมากๆครับสะบัดกลับมาตรงนี้สวยงามครับทั้งคู่โอ้โหคะแนนจากการตามของคุณเอ็มนะครับถือได้ว่าทำได้ดีกว่าครับกรรมการก็ให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับมาถึงคู่นี้นะครับเป็นการเจอระหว่างคุณ S นะครับเจอกับคุณจิ๊บนั่นเองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรฮะคุณจิ๊บบอกเจอ S แบบนี้ไม่ยอมฮะโอ้โหดูฮะตั้งแต่ออกตัวนะครับขนาบข้างมาเลยสะบัดตรงนี้เป็นอย่างไร S บอกไม่รอแล้วครับพี่จิ๊บกดคันเร่งไปก่อนแล้วยาวๆโอ้โหทั้งแรงนะฮะทั้งเป๊ะจริงๆสำหรับ S นะฮะกับตัวตรงนี้จิ๊บก็ยังทำได้ดีนะฮะพยายามไล่แบบเต็มที่ครับถือว่าทำได้ดีมากๆสำหรับคุณจิ๊บนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูครับรอบคุณจิ๊บดำคุณ S ตามนะฮะ
ร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมแล้วก็ไปเลยฮะเดี๋ยวนะฮะเอสมีไหลออกมาหน่อยๆนะฮะกรรมการบอกอย่าพึ่งฮะใจเย็นๆมาออกตัวกันใหม่อีกครั้งฮะจิบบอกอากาศร้อนฮะวันนี้เปิดประตูรับอากาศก่อนออกแข่งขันนะครับพร้อมแล้วเตรียมตัวไปฮะจิบออกมาโอ้โหกดคันเร่งเต็มที่กะหนีฮะแต่เอสก็ไม่ปล่อยครับสัมปัดกลับมาตรงนี้ดูฮะโอ้โหชิดเลยมีเสียจังหวะไปนิดนึงฮะเดี๋ยวต้องดูว่าไล่ได้ไหมโอ้โหเพียงแค่กดคันเร่งนะก็ตามมาหาเลยสำหรับน้องเอสนะครับกลับตัวตรงนี้ครับเอสยังทำได้ดีนะฮะจิบก็พยายามหนีครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งโอ้โหนี่ได้ว่าคุณจิบเนี่ยนะฮะก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าเอสก็ตามได้ดีครับทำให้รอบนี้เนี่ยเป็นเอสนะครับจากเวสเลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับผู้นี้นะฮะเป็นคุณเพชรอันกังนะฮะจะเป็นฝ่ายนำก่อนเจอคุณโอ๊ตเบนดิกนั่นเองมาดูกันนะฮะออกตัวกันมาครับเพชรนะฮะเป็นฝ่ายนำครับคุณโอ๊ตฝ่ายตามสะบัดมาตรงนี้โน้ตต้องพยายามไล่ฮะสะบัดกันมาตรงนี้เพชรกดคันเร่งแล้วครับหนีออกไปคุณโอ๊ตเหมือนมีเสียจังหวะตอนสะบัดกลับมานะฮะก็พยายามไล่ครับเพชรกดคันเร่งมาฮะคุณโอ๊ตก็พยายามไล่บี้เข้ามาครับมีคืนแองเกิลหน่อยๆนะฮะกับตัวตรงนี้สะบัดกลับมาอีกหนึ่งครั้งฮะเพชรก็ยังทำได้ดีนะฮะมีระยะพอสมควรมากๆเลยโน้ตก็พยายามเต็มที่ครับเดี๋ยวมาดูหนึ่งรอบนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรคุณโอ๊ตเบนดิกเป็นฝ่ายนำและคุณเพชรนันกลางเป็นฝ่ายตามครับปล่อยตัวออกมาตรงนี้สะบัดมาฮะเพชรบอกโอ้โหรถนี่ยับเยินนะฮะชนตั้งแต่รอบซ้อมแถมแข่งคลาส B นะฮะชิงอันดับ1ก็โดนชนอีกฮะคลาส A ก็บอกไม่ยอมแพ้ครับแม้รถจะไม่พร้อมแต่คนนี้สู้สุดครับระยะนี้ใกล้เคียงกันนะฮะเอสก็ไล่ B ได้ดีเหมือนกันคุณโอ๊ตก็นำได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวต้องมาดูคะแนนจากกรรมการฮะว่าจะว่าอย่างไร2รอบครับกรรมการบอกว่าเพชรตามได้ดีกว่านะครับจึงทำให้คุณเพชรอันกังผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับและนี่ครับอันดับที่2นะครับคะแนนรวมในการขันนี้ที่จะลุ้นดิฟก็อตอีก1คนนั่นคือที่1 C-Tech ครับเจอกับคุณต้นนะฮะ GMM จาก V-Rapper นั่นเองโอ้โหที่1ฮะออกตัวสะบัดกับรถมาปั๊บนี่โอ้โหยาวครับยาวๆเลยครับแบบนี้พี่ต้นก็ระเบิดควันเต็มที่ครับพยายามบอกพี่1ในรถว่ารอด้วยรอด้วยพี่1ก็ไม่รอครับเข้าเส้นชัยไปก่อนนะฮะระยะนี่โอ้โหนี่ได้ว่าเยอะมากๆครับเดี๋ยวต้องมาดูรอบนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรพี่ต้นนำครับพี่1ตามออกตัวกันมาโอ้โหพี่1ไล่เข้ามาฮะสะบัดตรงนี้เป็นอย่างไรทำได้ดีนะครับต้นต้องหนีให้ออกครับเนี่ยพี่1ก็กดคันเร่งปั๊บถึงเลยแล้วก็กดมาเลยฮะไล่มาทั้งคู่กับตัวตรงนี้ทำได้ดีนะฮะกับตัวอีกหนึ่งครั้งมาเก็บเอฟเฟกต์ด้านท้ายแบบนี้ชัดเจนฮะเพราะว่าในรอบพี่หนึ่งนำนี่ถือว่านำห่างมากๆก็เป็นคุณหนึ่งจาก C-Tech ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับและคู่นี้นะฮะเป็นการพบกันนะฮะระหว่างคุณเก่งจาก PT เจอกับคุณเบนจามินนะฮะจาก Westlake นั่นเองครับคู่นี้ก่อนหน้านี้ฮะเมื่อวันเสาร์คลาสบีเนี่ยเจอกันไปแล้วนะฮะเป็นคุณเก่งที่แพ้ไปรอบนี้เลยบอกว่าไม่ยอมแน่นอนส่วนเบนก็ไม่ยอมเหมือนกันฮะต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรใส่กันแบบเต็มที่ครับโอ้โหเก่งนี่นี่เรียกว่าชิดมากๆนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ท้ายอ้าวรถเบนจามินเหมือนจะมีปัญหาครับเกียร์นะครับระบบเกียร์ครับเกียร์3แตกนะฮะทำให้พลาดนะฮะหยุดไปเลยแบบนี้คะแนนไปอยู่ที่คุณเก่งเยอะเลยฮะแต่เบนจามินก็กัดฟันวิ่งต่อครับแต่ว่าไม่ไหวครับรถไม่ไหวแล้วนะฮะระบบเกียร์มีปัญหานะฮะไม่สามารถแข่งขันต่อได้นะครับทำให้รอบนี้ครับเป็นคันนี้แหละฮะคุณเก่งนะครับจาก PTT Puma RD2 นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฮะครับมาดูเพื่อนหน่อยนะฮะว่าเป็นอย่างไรเบนจามินบอกโอ้เกียร์พังเดี๋ยวแข่งไม่ได้แล้วไปเบิกตังก่อนโอเคเช็คแฮนด์โอเค thank you goodbyeWe'll be right back.
ไฮฟอร์สดีเซล800ครับเอาก็จิอียี่สิบแปดร้อยค่ะเอาจังถ้าเติมน้ำมันครบ800บาทก็สามารถแลกซื้อตุ๊กตากุจิแฟมิลี่สุดแสนจะน่ารักได้ราคาเพียง149บาทหรือเล่นผ่านแอปฮักกุจิเพียงสะสมกุจิแฟมิลี่แบบเดียวกันครบ3ตัวก็มีสิทธิ์แลกซื้อได้เหมือนกันนะแลกซื้อวันนี้ถึง31มีนาคม2558เอาละครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะ8คันสุดท้ายครับคู่แรกเนี่ยนะฮะเป็นคุณพัดเวสเล็กนะฮะเจอคุณปอนะฮะทีมพีจินยูนั่นเองแต่ว่ารถคุณปอมีปัญหานะครับทำให้คุณพัดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยคู่นี้นะฮะเลยเป็นการพบกันระหว่างคุณ MPTT นะฮะเจอกับคุณ D PTT เช่นกันฮะเรียกได้ว่าคู่นี้นะครับคุณ M เนี่ยอันดับที่1นะครับคะแนนรวมนะฮะส่วนคุณ D เนี่ยอันดับที่3ครับต้องมาดูฮะสีดำกันทั้งคู่แบบนี้มองกันยากหน่อยตอนนี้คุณดีเจเดย์เป็นฝ่ายตามพี่เอ็มนะฮะเป็นฝ่ายนำนะครับโอ้โหพี่เอ็มก็ขับไลน์เอาแบบสวยงามมากๆครับดีเจเดย์ก็ไม่ปล่อยฮะพยายามไล่เข้ามาครับเก็บเอฟเฟกต์ท้ายตรงนี้ครับเรียกได้ว่าเจอกันในไลน์สนุกสนานทุกครั้งแน่นอนนะฮะสำหรับคู่นี้เอาละฮะรอบแรกกรรมการบอกวิ่งดีกันทั้งคู่ครับรับคะแนนกันไป 5-5 ฮะมาที่ฝ่ายดีเจเดนนำนะฮะ MPT เป็นฝ่ายตามครับต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรสะบัดมาตรงนี้สำหรับดีเจเดครับแล้วก็กลับตัวตรงนี้ครับเอ้าคุณ M นะฮะพลาดครับตกแพ็กแบบนี้นะฮะโอ้โหแล้วดูฮะไล่บี้สวยงามมากๆแต่ว่าสนามนี้ครับกฎกติกาได้บอกไว้แล้วนะฮะว่าหลายสนามครับไม่ว่าล้อใดล้อหนึ่งตกนะฮะ0แต้มเลยครับแบบนี้น่าเสียดายมากสำหรับคุณ MPTT นะฮะก็เป็นดีเจเดครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแล้วก็คู่นี้เป็นคู่ระหว่าง S นะครับจากเวสเลกนะครับเจอกับเพชรอันกังต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงฮะสะบัดมาตรงนี้โอ้โหเพชรนะฮะเหมือนจะมีปัญหาตรงโค้งแรกนะฮะดูฮะขับไปฝาโป่งพะเยอไปฮะ S บอกไม่รอแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับสวยงามครับเพชรก็พยายามไล่นะฮะแต่ดูเหมือนจะยากแล้วครับเพราะว่า S ทิ้งห่างโอ้โหแล้วก็เพชรทับกวยตรงนี้พร้อมกับตกแท็กไปอีกฮะแบบนี้ S รับไปเลยครับ10คะแนนครับต้องมาดูรอบนี้นะฮะเรียกได้ว่าน่าจะเหนื่อยมากๆสำหรับคุณเพชรดันกังนะฮะดูสภาพรถก็ไม่น่าพร้อมเท่าไหร่นะครับแต่ก็สู้สุดใจครับมีคุณ S ได้มีคะแนนตุนไปแล้วนะฮะ10ต่อ0นะครับต้องมาดูรอบนี้เอ้าสงสัยจะกดดันหนักนะฮะคุณเพชรเลยพลาดตรงนี้อีกครับหมุนไปแบบนี้ทั้ง2รอบครับ S จาก West Lake นะฮะรับไปเลยรอบละ10คะแนนนะครับแบบนี้ก็แน่นอนเลยว่า S จาก West Lake นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับต้องมาดูคู่นี้นะครับคุณ1ครับจาก C-Tech เจอกับเก่งพีทีนะครับทั้ง2คันนี้ก็ลุ้นดิฟก๊อตเหมือนกันนะฮะพี่1ของเราอันดับ2ครับเก่งนี่อันดับที่5ฮะรถทูดิฟก๊อตของเราตรงนี้จะเป็นอย่างไรฮะสะบัดกลับมาเก่งพยายามหนีฮะพี่1ก็กดไล่เข้ามาครับโอ้โหเปิดแองเกิลได้สวยมากๆครับสำหรับคันนำพี่1เราก็ไม่ยอมครับบี้มาโอ้โหชิดเลยตรงนี้แล้วสะบัดกลับมาแม่เกือบไปนะสำหรับพี่1แต่แบบนี้นี่ถือได้ว่าทำได้ดีเลยครับโอ้โหต้องมาดูรอบนี้แล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะพี่1นำนะฮะเก่งเป็นฝ่ายตามครับรอบแรกเนี่ยเป็นคุณเก่งนะฮะที่ได้คะแนนนำไปก่อนรอบนี้จะเป็นอย่างไรฮะพี่1ของเราออกตัวมาสะบัดตรงนี้ครับเก่งก็ไล่บี้ครับสะบัดกลับมาตรงนี้เอ้านี่แหละครับตกแท็กไปเรียบร้อยฮะสำหรับคันตามคุณเก่งพีทีทีครับแบบนี้จบเลยครับถึงแม้ว่ารอบแรกจะคะแนนนำไปก่อนนะฮะแต่ว่าตกแท็กแบบนี้ครับ 10-0 ครับเป็นคุณ1นะครับจาก C-Tech เนี่ยผ่านเข้าไปสู่รอบ4คันสุดท้ายครับและตอนนี้นะครับ4คันสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีหมด2คู่ครับคู่แรกเนี่ยเป็นคุณพัทจากเวสเลกนะครับเจอกับคุณเดจากPTT นั่นเอง
ภาพที่เห็นมัวๆแบบนี้นะฮะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ฟ้ามืดครับพร้อมกับลมที่โอ้โหแรงมากๆฮะดูจากธงได้ฮะแต่การแข่งก็ยังแข่งกันต่อครับคุณพัดเป็นฝ่ายนำดีเดย์เป็นฝ่ายตามครับสวัสดีมาตรงนี้โอ้โหเก็บเอฟเฟกต์หัวครับดีเดย์ก็พยายามไล่ฮะตรงนี้โดนคุณพัดยืดออกไปหน่อยแล้วก็ไล่กลับมาครับเก็บเอฟเฟกต์ท้ายตรงนี้ทั้งคู่จังหวะยูเทิร์นสวยงามทั้งคู่ครับจับตัวอีกหนึ่งครั้งมาเก็บเอฟเฟกต์ท้ายก็ยังทำได้ดีนะฮะเอาละฮะกรรมการเห็นแบบนี้บอกเดี๋ยวรอดูรอบต่อไปเลยดีเจเดนฝ่ายนำนะฮะคุณพัดเวสเซ็กนะฮะฝ่ายตามครับปล่อยตัวออกมาทำออกมานะดีเจเดนสะบัดพงได้ฮะอัดก็สะบัดตามมากลับตัวตรงนี้ครับโอ้ดีเจเดนมีระยะครับยืดได้นะฮะออกมาคุณพัดก็พยายามไล่นะครับแล้วก็โดนยืดนะฮะกลับตัวอีกหนึ่งครั้งตรงนี้เป็นยังไงโอ้โหระยะมีพอสมควรเลยครับแบบนี้แน่นอนเลยครับแบบนี้เป็นดีเจเดย์นะครับจากพีทีมาดิฟทีมนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยครับและอีกหนึ่งคู่ครับน่าจับตามองมากๆนะครับคุณ S จากเวสเลกนะครับเจอกับคุณ1ครับรอบนี้นะครับถ้าคุณ1ชนะนะฮะรับดิฟก๊อดไปเลยนะครับแต่ถ้าแพ้ต้องมาลุ้นกันอีกหน่อยครับโอ้โหอ้าวอ้าวเอสครับโอ้โหบานออกไปครับไปตกแท็กด้านนอกนะฮะแบบนี้เลยทำให้คะแนนเนี่ยนะครับไปอยู่ทางฝั่งที่1หมดเลยครับ10ต่อ0ครับแบบนี้พี่1ครับมีคะแนนตุนไปแล้ว10ต่อ0นะครับแล้วรอบต่อไปเป็นคันนำด้วยครับขับไม่พลาดอย่างเดียวนี่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่เอสฮะรอบแรกโดนไปแล้ว 10-0 รอบนี้เลยบอกไม่ปล่อยครับขอตามจันหนึ่งหน่อยบี้เต็มที่ครับโอ้โหทำได้ดีมากๆสะบัดกลับมาตรงนี้เอสนี่ทำได้สวยมากนะฮะสำหรับรอบนี้แต่ว่ารอบแรกครับพี่หนึ่งของเรานะฮะก็รับไปแล้ว 10-0 นะครับทำให้คู่ชิงอันดับ1นะครับเป็นดีเจเดย์นะครับเจอกับคุณ1 C-Tech นะครับและคู่ชิงอันดับที่3เนี่ยก็เป็นคุณพัทเวสเล็กนะครับเจอกับคุณ S นะครับเวสเล็กเช่นกันแต่ว่าครับอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อกี้ฟ้ามืดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพายุเข้าครับโอ้โหฝนตกกระหน่ำนะครับทำให้ต้องหยุดการแข่งขันนะครับแล้วก็ทางกรรมการครับได้เรียกนักแข่งมาพูดคุยกันนะครับก็อยากให้จบในสนามนี้ครับก็เลยแบ่งนะครับอันดับ1 2 3 4โดยคะแนนควอลิฟายนะครับคู่ชิงที่1เนี่ยเป็นคุณ1 C-Tech เจอกับ DJD จาก PT นะฮะก็เป็นพี่1ครับที่รับอันดับที่1ไปนะครับด้วยคะแนนควอลิฟายที่มากกว่าและคู่ชิงอันดับที่3นะครับก็เป็นคุณพัดเวสเล็กนะครับได้อันดับที่3ไปเพราะว่าคะแนนควอลิฟายดีกว่านั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับการสัมภาษณ์4นักแข่งว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วกันครับคนสุดท้ายนะฮะกับงาน Mstorm Deep Collision สนามสุดท้ายนะครับปี2014ครับแล้วก็อยู่กับ4ท่านนะฮะเห็นกันแล้วใครถือถ้วยอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาถามกันหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่ต้องมีการอธิบายกันนิดนึงเพราะว่าในรอบชิงที่1แล้วก็ชิงอันดับที่3เนี่ยนะฮะมีการปรับเปลี่ยนกันนิดนึงเนื่องจากนะฮะฟ้าฝนเนี่ยเป็นใจมากๆนะฮะฝนตกมากระหน่ำมากๆเลยก็เลยทำให้มีการมอบถ้วยนะฮะจัดอันดับกันเนี่ยนะครับโดยการวัดจากคะแนนควอลิฟายซึ่งผู้ชิงอันดับ3นี่ก็คือเป็นคุณพัทกับคุณเอสนะฮะก็เป็นคุณพัทได้อันดับที่3มานะฮะกับคะแนนควอลิฟายเท่าไหร่ฮะ95.8 ครับครับผมก็เลยได้อันดับที่3มาเป็นยังไงบ้างทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้ก็จริงๆก็สนุกนะครับลายก็ใหญ่สนามก็มันนะครับผมก็พยายามเต็มที่ครับก็ดีใจครับได้ถ้วยส่งท้ายปลายปีครับครับผมและนี่ฮะอีก1ท่านในข้างๆเลยทีมเดียวกันเวสเลกนะฮะกับคุณเอสนั่นเองเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับสนามนี้ครับก็ค่อนข้างสนุกครับแล้วก็แต่ว่ามันมีเรื่องของฟ้าฝนลงมาก็ทำให้การแข่งขันมันต้องยุติลงก็เดี๋ยวก็ไปเริ่มกันใหม่ปีหน้าครับสนุกกันใหม่นี่นะครับเอาละฮะอีกหนึ่งคนนะฮะที่ไม่พูดถึงก็จบตรงนี้เลยดีกว่า พี่หนึ่งของเรานั่นเองฮะวันนี้ได้รับอันดับที่1ไป
แล้วก็ถ้วยข้างๆบอกให้กับชาว Max TV ได้ทราบหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้วยข้างๆก็คือถ้วยประจำปีครับก็ได้ดิฟก๊อตมาครับเป็นยังไงบ้างพี่หลังจากที่ตั้งแต่สนาม1จนถึงสนามนี้ก็ทำผลคะแนนมาก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆครับก็ทำได้ก็ประมาณกลางๆแต่ว่าก็มาฟุกเอาตอนหลังนะครับก็ถือว่าโชคดีครับนะฮะก็คือได้อันดับที่2มาในสนามนี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่ได้อันดับที่1ในสนามนี้แต่ว่าคะแนนเนี่ยในอยู่อันดับที่2แล้วก็สนามนี้ได้อันดับที่1ปั๊บก็รับถ้วยไปเลยครับผมกี่ปีแล้วครับพี่ก็ดิฟมา10ปีครับก็ปีนี้ได้ก็ดีใจมากครับครับผมอ้าวนี่แหละฮะนี่คืออันดับที่1ประจำสนามนะฮะแล้วก็ผมได้อันดับที่2นะครับคุณพัฒน์ได้อันดับที่3และเอสได้อันดับที่4แล้วก็แชมป์ประจำปีดิฟก๊อตนะฮะปี2014นั่นคือพี่1 C Tech นั่นเองนะครับผมก็2015อย่างที่บอกฮะทุกคนก็เตรียมพร้อมกันเต็มที่แน่นอนรับประกันว่ามันกันต่อแน่นอนเจอพวกเราในปี2014เอ๊ะปี2015แน่นอนครับครับผมสองท่านมีอะไรอยากฝากไหมฮะก็ในปี2015ก็จะทำผลงานแล้วก็พยายามให้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากเชียร์ทีมของ Westlake ด้วยนะครับผมครับผมก็ปีที่ผ่านมาผลงานไม่ค่อยดีรถมีปัญหาบ้างก็ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกกับปีหน้าฝากด้วยครับเชื่อว่าทุกคนนะฮะเตรียมพร้อมสำหรับปี2015อย่างแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ช่วยเชียร์นะฮะนักดิฟประเทศไทยของเราด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยครับพร้อมครับครับและแล้วนะครับงาน M-Storm Drift Competition 2014นะครับสนามสุดท้ายก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่1 C-Tech นะครับแล้วก็พูดถึงพี่เอ็มรวมถึงผมเนี่ยก็น่าเสียดายมากๆนะฮะที่พลาดกันไปแต่ว่าการแข่งขันก็คือการแข่งขันนะฮะติดตามกันต่อในปี2015นะฮะรับประกันว่าทุกคนเนี่ยก็จัดเต็มมาสู้ศึกกันในปี2015แบบเต็มที่แน่นอนและที่สำคัญครับ Max TV ของเราก็จะนำภาพนะฮะทั้งหมดนะฮะในการแข่งขันเนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับยังไงวันนี้นะฮะเวลาหมดเวลาแล้วนะฮะกับความสนุกสุดมันที่เกิดขึ้นในสนามครั้งนี้นะครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะฮะกับ Max TV ของเรานะครับเวลาเดิม 3:45 ทาง Fusion 691ครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราด้วยนะครับกับพิธีที่ Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.และอย่าลืมครับติดตามข่าวสารพวกเราได้นะครับผ่านทาง www.facebook.com/maxtvthailand รวมไปถึงดูย้อนหลังก็คลิกไปเลย www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันครับวันนี้ผมดิจเดย์คงต้องลาชาว Max TV ไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับความมันเต็มรูปแบบในรายการของเราครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ